แต่รอบนี้เนี่ยมีคนประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเรียกน้ำแยกสายไผ่แยกกอไปอยู่กับพรรคโน้นพรรคนี้เยอะแยะเลยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณไพรพัฒโนนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสงเมืองหาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสายเลือดประชาธิปัตย์ดั้งเดิมแล้วก็ก่อนหน้านี้คนก็ยังงงๆอยู่ไปเป็นรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยพรรคเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดตัวจะลงสมัครสสพรรคภูมิใจไทยสงขลาเขต3โอ้โหนะค่ะอันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์นะนักข่าวว่าในวันที่28เนี่ย28เดือนนี้นะครับจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพราะว่าจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเขต3จังหวัดสงขลาคือนายไพพัฒโนนะครับคุณไพพัฒโนเป็นทั้งอดีตสสประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็ผ่านผันตัวมาเล่นการเมืองท้องถิ่นค่ะเป็นนายกเทศมนตรีค่ะเมืองหาดใหญ่ค่ะนครหาดใหญ่โอ้โหนี่สงขลานี่คงสู้กันสนุกเลยนะคะนะคะสงขลานี่ประชาธิปัตย์สู้กันเองเท่านั้นเลยใช่ใช่เนี่ยนับดูนะอะไรมาตั้งแต่นี่เลยอันไหนพักขั้นอุตมะเนี่ยสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยคุณนึกไม่ออกใช่ไหมคุณนิพิษใช่ไหมคุณนิพิษเป็นแม่ทัพภาคใต้ค่ะจากแต่ก่อนเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ของประชาธิปัตย์ใช่ไหมรอบนี้ย้ายพรรคมาอยู่สร้างอนาคตไทยนะแล้วก็เนี่ยมีคุณไพรพัฒโนอีกแล้วเดี๋ยวเผลอๆจะมีไม่เผลอแหละคุณพิรพันธ์ก็แผ่นๆมาแล้วเนี่ยนะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือรวมไทยสร้างชาติจุดยุทธศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะสู้ที่พื้นที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยหนักอยู่แล้วก็ยังต้องมาสู้กับภูมิใจไทยด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ดูเดือดไม่แพ้อีสานแล้วก็ทางเหนือเลยดูเดือดคนละแบบ อันนี้เป็นพื้นที่ภาคใต้นะคะ